แอคชั่นมาเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว and kill เล่นเป็นเนยค่ะเป็นผีค่ะดูออกไหมคะจริงน่ากลัวมากค่ะผีเนยเป็นพี่โซเฟียน่ากลัวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะขอโลเคชั่นว่าเขาอยู่ตรงไหนในกองไม่สามารถให้นั่งสุ่ม4สุ่ม5ได้เพราะว่าเขาแต่งเอฟเฟคตลอดเวลาใช่ต้องแต่ก็ต้องชมเขานะคือด้วยที่เอฟเฟคเขาเยอะแล้วเขาต้องอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่ว่าจะร้อนจะฝนตกคือผมต้องทนในความแบบอดทนเขามากๆอ่ะเพราะว่าแค่เราแบบแต่งก็นานกว่าคนอื่นล้างก็ยากแล้วเวลาแบบเราแบบต่อให้เราร้อนเนอะเราก็แบบสบายนิดเดียวเราก็ได้ดังผักแต่ที่โซเฟียคือแบบโอ้โหทั้งลงทั้งเลือดบางทีอะไรอย่างเงี้ยต้องชมทุกเอาจริงทุกคนแหละในกองคือแบบมีความลุยแล้วก็มีความทุ่มเทกับเรื่องนี้กันเยอะมากใช่ครับตอนที่มาเลเซียเนี่ยเราก็ดูแล้วก็ทรงนี้ได้พัฒนาต่อได้แล้วน้องก็มีการดีไซน์ตัวละครผีซึ่งรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องแตกต่างจากผีที่เราเคยดูมันมีทั้งความกวนประสาทมีความแว้นแล้วมีแบบหน้าตกแล้วก็น่ากลัวด้วยตัวละครมันจะไม่พูดเลยมันจะใช้บอดี้แลงเกจอย่างเดียวทั้งเรื่องมันจะพูดน้อยมากเลยฮะเรารู้สึกเอ๊ะตัวนี้มันจะดีไซน์ไงด้วยหน้าตาด้วยลีลาการเดินอะไรเงี้ยซึ่งโซเฟียตอบโจทย์ตรงนี้มากแล้วก็หลังกระบวนการถ่ายทำน้องก็ดีไซน์ต่อไปอีกเพราะว่าน้องบอกสถานการณ์ตัวนี้มันน่าจะคิดแบบนี้น่าจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยฮะแล้วตอนเป็นคนก็น่าจะเป็นฟิลนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกนะครับที่เราเจอนักแสดงที่อยากจะพัฒนาตัวละครไปด้วยซึ่งเราก็เห็นเวว่าเออมาถูกทางเราเหมือนเราโตไปกับตัวละครตัวนี้เราอยากเห็นเขาเล่นแบบนี้เราอยากเห็นตัวนี้ไปแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งน้องเขาตอบจบน้องก็บอกว่ากลัวคนดูจะจำไม่ได้เพราะน้องเขาเมคอัพเป็นผีตลอดเขาจะมีช่วงเป็นคนสวยๆจับตาดูนะครับมีประมาณไม่กี่ฉากต้องจับตาดูจริงๆหนูว่าเป็นคนกลัวผีมากเลยตอนแรกแต่แบบพอเล่นไปเรื่อยๆก็แบบโอเคเริ่มชินแล้วเขาแบบพี่โซเฟียค่ะเขาแบบเก่งมากเลยนะแบบเวลาที่อยู่ด้วยหรือเข้าฉากด้วยเราจะแบบรู้สึกแบบว่าเขาคือผีเนยแบบจริงๆอ่ะการพูดการจาการแบบการขยับของเขาแบบแม้กระทั่งแบบเล็บเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะว่าแบบโหเล่นแบบพี่เขาแบบเล่นดีมากทุกการขยับเนาะมันเหมือนเป็นตัวละครนั้นจริงๆเหมือนเขาทำการบ้านเขาฝึกกล้ามเนื้อมัดนัดมาจริงๆเพื่อให้มันแตกต่างจากคนธรรมดาครับหรือว่าสายตาที่มองเขาจะชอบมองแล้วก็บิดคอซึ่งการบิดคอของเขามันจะไม่เหมือนการบิดคอที่เราบิดแค่นี้ครับมันจะเหมือนการยกคางขึ้นไปบอกไม่ถูกอ่ะใช่คือถ้าไม่ได้อยู่ในฉากแล้วเราไปเจอเขาสมมติเราไปห้องน้ำแล้วมันมืดเราเจอเขานั่งบิดคอในห้องน้ำแล้วยิ่งเราถ่ายถึงดึกนะมีบางทีดิบตีสามเลยค่ะก็จะแบบตกใจผมอะสำหรับผมอะผมกลัวผีเนยที่เป็นสมุนของพี่แก๊ปอะครับผมว่าน่ากลัวมากเพราะว่าเขาอะแต่งเยอะสุดเลยพี่โซเฟียก็มาซีนเดียวก็บ่ายโมงก็น่ากลัวเล่นอีกที4 ทุ่มก็น่ากลัวเหลือเกินแต่ผมกลัวน้องแก๊ปนะยังไงอะน้องแก๊ปหญิงอะคืออับผีพิษเนยเนี่ยเขาก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาคาแรคเตอร์แบบเริงร่าจัดๆเนี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าพลังเขาเยอะแต่พอน้องแก๊ปหญิงอะพอที่แบบอินเนอร์ข้างในเรายิ่งตัวลายๆเป็นเกล็ดๆอะสปอยละเฮ้ยน่ากลัวไม่ผมไม่ได้สปอยหรอกก็อยู่ในทีเซอร์เอาละใช่ผมรู้สึกว่าพลังงานตอนนั้นน่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากอีน่ามึงจะเอากูทำไมกูแม่ผัวมึงนะมาฮะมึงอยากดูกูเต้นเหรอฮะเต้นสิจ๊ะก่อนแล้วไม่เต้นเต้นสิจ๊ะโหพี่เซตคือแบบแม่จริงๆอ่ะแบบแม่เลยอ่ะทุกซีนคือแบบพลังสุดๆก็โชคดีเหมือนกันที่อย่างพี่เฟซก็เคยร่วมงานกันมาแล้วพอต้องมาเล่นเข้าซีนที่แบบอารมณ์กันเยอะค่ะก็แบบโหมันแบบแล้วยิ่งพี่เฟซอ่ะเล่นแบบรับส่งแบบเหมือนแบบส่งให้เราก็แบบดีมากๆแล้วค่ะมันก็เลยเป็นแรงที่เราให้เราส่งกลับไปกับเขามันก็เลยเหมือนเวลารับส่งมันก็แบบรู้สึกว่าสนุกมากในฉากนั้นนะคะยิ่งเป็นซีนอารมณ์นิ่งแบบดีมากๆเลยแล้วมันใช่ไหมใช่มันค่ะแบบเวลาที่อย่างแบบโดนเขาแบบดึงกระชากลงไปกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เฟซก็จะแบบโอเคพี่เขาแบบขอทำแบบทีเดียวนะจะได้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบตอนแรกเราก็ไม่กล้าเพราะเราก็มีฉากที่แบบเราต้องทำเขากลับเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เฟซบอกเอาเลยมันก็เลยเหมือนแบบ
โอเคพอเราแบบจับจุดถูกแล้วมันรับส่งกันไปกันมามันแบบมันดีค่ะสนุกของผมก็มี2ตัวหลักๆครับตัวแรกชื่อตัวละครว่าเอี้ยงรับบทโดยพี่แจ็คจักรพันธ์แล้วก็อีกคนนึงก็ชื่อว่าครูสืบครับรับบทเป็นเถนขวาดครับคนนี้ก็จะมีเรื่องใหญ่มีความแฟนตาซีในตัวสูงครับเขาจะมีเมจิกโมเมนต์ในทุกคัทเลยนี่คือบรรยากาศนะฮะสนามมวยอดีตนะฮะต้องบอกว่านี่คือจำลองได้เหมือนจริงมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในฮะว่าเวทีจะเป็นยังไงนะครับผมตามเลยครับตามเลยโอ้โหนี่สุดยอดนี่ฮะดูบรรยากาศนี่มวยตับตากนะฮะเอ้ยอะไรนะตับจากตับจากอันนี้ก็พุ่งกับสุดยอดแล้วนะฮะพี่คุยนะฮะนี่คนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ไวมากนะครับเรื่องง่ายเรื่องง่ายยากกว่าเดิมเฮ้ยอย่าส่งงี้สิจ๊ะอย่างมินเนี่ยคือเป็นตัวที่ไม่ถูกกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่ถูกเลยแล้วก็ฉากต่อยมวยจะเป็นฉากที่เข้าด้วยกันนานที่สุดแล้วนะใช่เป็นอีกฉากที่แบบชอบนะผมได้ใช้แม่ไม้มวยไทยหนูดูแล้วสนุกมากค่ะวันนั้นเป็นฉากงานวัดเลยนะใช่ฉากใหญ่มากเพราะว่าเท่าที่จำได้น่าจะเซตที่หนองแขมหนองแขมแล้วแบบไม่ใช่เซตสองที่มันเป็นแบบสองที่มาเมิร์จกันใหญ่มากค่ะแล้วก็ต้องเป็นกลางคืนด้วยแล้วกลางคืนเนี่ยมันจะถ่ายยากเพราะว่ากลางคืนอ่ะเราจะมีระยะเวลาการถ่ายทำสั้นนิดนึงเพราะว่าบางทีกองเราใช้เป็นแบบกลางวันกับกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วถ่ายหลายวันอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับฉากงานวัดเอาจริงพอพูดถึงฉากใหญ่อ่ะผมจะยกฉากใหญ่มาไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างทุกฉากมันใหญ่ใหญ่หมดใหญ่จริงผมยังงงแล้วแบบมานั่งนึกอ่ะจะให้แบบยกซีนใหญ่ที่ชอบเงี้ยมันใหญ่ทุกฉากใหญ่ใหญ่แล้วแบบไม่ว่าจะงานวัดฉากลบฉากไขว้หัวฉากมะนาวฉากพายเรือมันโอ้โหมันใหญ่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ความแบบอลังการความแบบอะไรเงี้ยในหัวอะไรเงี้ยเป็นคิวกลางคืนนะคะตอนนี้ก็ประมาณ 5:00 แล้วค่ะก็ทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากฝนอ่ะปล่อยๆตลอดเวลาแต่ก็ยังโชคดีที่ยังถ่ายได้แต่ว่าต้องชมทีมงานจริงคือทุกอย่างมันราบรื่นอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามีติดขัดหรือว่าแบบต้องมารออะไรกันมันก็จะเป็นแบบเอ้ยรู้นะวันนี้ต้องมาทำอะไรเป็นซีนยังไงแล้วพอทุกอย่างมันเซตให้เรารู้สึกว่ามันเป็นงานนั้นจริงๆเป็นบรรยากาศเป็นที่สถานที่อย่างนั้นจริงเราก็หลุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะฝ่ายศิลป์ก็ดีมากจริงคือเซตทุกอย่างอย่างที่จ๊อบบอกก็คือแบบมันช่วยเราไปอีกระดับนึงใช่ๆเหมือนเราแบบถูกกลืนเข้าไปในงานวัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเครื่องลงเครื่องเล่นมีคนขายของแล้วแบบมันดูดีมากค่ะจริงๆเราพยายามที่จะทำเป็นศิลป์ที่สองคนออกเดทด้วยการนั่งเรือมาหาสนุกแล้วมีการคือเป็นเหมือนกับขับบนเรือขับเพลงอย่างเงี้ยทำนองสังขาราอันนี้ผมก็ชอบมากฉากหนึ่งขับเพลงก็คือครูอาร์ตนี่แหละอุตส่าห์มาเล่นให้คนภายเรือแล้วขับเพลงไปด้วยแล้วก็มุมกล้องเราแล้วก็มีพุอยู่บนมันสวยมากครับฉากนี้ผมเห็นแล้วแบบประทับใจที่ถ่ายทอดออกมาเลยแบบแล้วก็เห็นเรือผ่านไปในลำน้ำมีมุมสูงที่สวยๆอย่างเงี้ยครับจริงๆที่จะเห็นเป็นภาพสวยจริงๆแล้วถ่ายมายังกับหนังสงครามนะอยู่ก็สองไฟปุ้ม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 แต่ตัดมาแบบสวยสวยสวยยิ้มสวยสวยจริงๆครูอาร์ตจริงๆแกโดนผู้เชี่ยวหัวเยอะมากคนเรือปุ้มปุ้มถ้าไม่ตัดต่อดีๆนี่คือแบบโอ้โหมันเซอร์วิงไพรเวทไรอันแล้วเป็นหนังสงครามไปซะงั้นดีๆเรื่องขนาดแบบว่าพวกดอกไม้ไฟพลุเราก็คิดว่าคงแบบเว้นที่ไว้เดี๋ยวใส่ CG อะไรกันตอนนั้นพี่ทีมอาร์ตอ่ะจุดไปนั่งเรือไปนั่งรอกันทุกริมทางทุกจุดอ่ะแล้วก็ค่อยจุดเป็นแบบสเต็ปออกมาแล้วก็ในน้ำก็คือลอยโคมลอยเทียนคือทุกอย่างมันเป็นของจริงหมดเลยใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรายิ่งเข้าไปอยู่ในซีนอะไรลูกขอบูชาความรักด้วยหัวใจที่แน่วแน่แม้ว่าจะต้องตายลูกก็ขอตายเคียงข้างกับชายที่ลูกรักสมจริงมากครับเรื่องโปรดักชันทีมอาร์ตทั้งสิ่งก่อสร้างหรือว่าเป็นหุ่นที่ทำมาเป็นศพคือเหมือนจริงมากระหว่างสวดผมก็สวดมองหน้าไปมองหน้ากันมาผมก็มองไปทางนี้มองที่หุ่นผมรู้สึกเลยว่าหุ่นตัวนั้นอ่ะไม่ใช่แค่หุ่นแล้วอ่ะมีชีวิต
จากนั้นมาผมก็ไม่มองไปทางคนอื่นเลยผมก็มองนี่สมจริงมากอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่ครับมันแบบมันสมจริงมันน่ากลัวมากอ่ะหนูบอกว่าแบบเออถ้าทิ้งไว้นะเสร็จอะแล้วแบบหนูนั่งอยู่คนเดียวหนูก็แบบเออหนูก็คงกลัวจริงๆเหมือนกันหรือว่าเป็นแบบดีเทลในการที่เราจะมีฉากที่เหมือนกับการกินไส้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นไส้จริงๆตอนแรกหนูก็คิดว่าโอเคหนูอะน่าจะไม่โดนหรอกผีเนยอะค่ะน่าจะต้องโดนเพราะว่าเขาเป็นผีใช่ไหมเราอะไม่โดนหรอกแต่พอตอนท้ายอะสนุกก็คือหนูก็มีโดนเหมือนกันแล้วก็คือเป็นหนอนจริงๆที่เข้าฉากนะคะคือโชคดีที่หนูไม่กลัวพวกหนอนสงสารพี่เฟสหนอนถ้ามันจะเป็นหนอนอะใช่ใช่ก็เป็นแบบเป็นหญ้าอะไรเงี้ยไปแต่คือมันก็มีหนอนอยู่แบบในเซตจริงๆในจานอะไรเงี้ยค่ะคือแบบสมจริงมากมันแค่บอกว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้กินจริงนะแล้วก็แกล้งทำไม่รู้เรื่องอะฮะบอกให้แสดงเล่นฮะแล้วก็นิ่งๆเนียนๆแล้วก็เดินไปฮะนักแสดงรับผิดชอบตัวเองแต่เราเซฟฮะเราเซฟฮะเซฟครับเพราะว่าสถานที่เราถ่ายทำใกล้โรงพยาบาลหมดคือมีอะไรขึ้นมานี่คือว่าแอดมิดได้เลยทันอ๋อทันครับเราก็เซฟนักแสดงที่สุดเราก็ต้องยกเครดิตให้ทีมอาร์ตเหมือนกันครับทีมพร็อพที่เขาทำได้สมจริงครับเหมือนทุกอย่างเหมือนจนเราแบบบางทีเรากลัวแบบอ่ะอย่างมีฉากศพควายเนาะเราคงคิดว่าแบบอาโฟมแหละเดี๋ยวเขาคงไปทำโฟมแกะสลักพ่นสีผมก็เดินเข้าไปที่ควายตายนี่เราเดินไปจิ้มจิ้มมันก็นิ่มมันเป็นหนังควายเลยครับเขาคือเขาแบบผมไม่รู้เขาใช้วิธีอะไรอ่ะแต่มันนั้นคือเหมือนมากคือเขาก็เหมือนเอาหนังควายมาหุ้มอีกทีแล้วก็หัวควายก็คือเหมือนจริงมากเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ฆ่าควายจริงเลยพี่มันเหมือนควายตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งแบบฉากแบบหนูเหนืออะไรต่างๆก็คือหนูจริงหมดเลยอะไรเงี้ยสุดยอดอ่ะวันนั้นอยู่ปะโดนควายขีดอ่ะนี่ก็โดนควายขีดโดนควายขีดค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันคงมันหลายทีด้วยวะเข้าใจอากาศมันร้อนแล้วน้องก็คงหงุดหงิดว่าอยู่ดีนายเขาก็ไม่ใช่แล้วเราไปจูงเขาแล้วเราก็จะมัดเขาทีนี้เขาก็เดินมาชนเราเขาแค่สะบัดอย่างเงี้ยแหละแบบปึ๊บป๊าดเข้าเลยแล้วทุกคนก็ช็อกแต่ว่าเล่นต่อครับหนูเล่นต่อเพราะว่ามันเจ็บจริงแต่มันได้ฟิลนะแล้วมันได้ฟิลเพราะในภาพคือแบบหวาก็แบบยิ่งดูน่าสงสารไปอีกอ่ะเออมันเลยแบบภาพพอหลังจากนั้นน่ะน้ำตาไหลแล้วลูกบอกไม่เป็นไรค่ะแต่น้ำตาไหลเจ็บมากค่ะจริงๆก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่ก็คือโดนควายขวิดจริงๆได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยได้ทำแล้วก็มีฉากนึงต้องขี่ควายขี่ควายกลัวมากเพราะว่าควายที่เราเคยเห็นอะก็คือควายอะครับแต่วันนั้นที่ออกมาผมรู้สึกว่าเป็นกระทิงใหญ่มากผมไม่อยากเรียกว่าควายอยากเรียกว่ากระทิงใหญ่จริงใหญ่มากคือควายแบบพิเศษจังหวะที่ยังไม่ได้เข้าฉากอะค่ะเห็นน้องมาแล้วแบบจ๊อบไว้ใจนะคือแบบช่วยด้วยนะจ๊อบบอกเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยพอซ้อนกัน2คนแล้วแบบมันคือความทุรักทุเลอะใช่คือเอาจริงอะผมกลัวมากอันนี้พูดเลยพูดตรงนี้เลยว่าเอ้าแล้วไม่บอกตอนนั้นวันนั้นผมกลัวมากๆแล้วผมขึ้นไปขี่แล้วผมกลัวแล้วผมเห็นแล้วว่าถ้าผมกลัวหวาก็จะไม่กล้าขึ้นด้วยอีกคนผมก็เลยต้องแบบลดความกลัวมาไม่งั้นมันจะยิ่งกลัวไปทั้งคู่แล้วมันจะไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยคุณไม่บอกเพราะผมเห็นแล้วว่าหน้าเสียกันทั้งคู่แล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนมากครับวันนั้นถ่ายที่ทุ่งนาแล้วขี่แบบว่าหน้าเราสองคนรักกันด้วยนะมีความสุขต้องมีความสุขแบบหวานชื่นคืออารมณ์เหมือนคนขี่ฮาร์เลย์สมัยนี้ครับแล้วก็มีความแบบมีความแบบอินเลิฟกินลมชมวิวแต่ในใจอะแบบน้องอย่าวิ่งนะเพราะว่าแต่ภาพออกมาสวยมากใช่เบื้องหลังนี่คือทุลักทุเลว่าแบบจริงค่ะรักกันขึ้นมาทันทีตอนนี้รักกันมากรักกันแล้วมองไหนอ่ะโอเคซีนเนี้ยเรายกไปประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับมีทั้งอยู่ก็พายุเข้าโดยไม่มีสาเหตุแบบตอนแรกฟ้าโปร่งแดดส่องทุกอย่างปกติอยู่ฝนตกพายุเข้าลมแรงโดยไม่มีสาเหตุฝนลงแบบเหมือนพายุอะครับในป่าทุ่งอะและกองไฟที่พี่ๆเขาเซตไว้คือกระจายกระเด็นหมดเลยแล้วพอหลังจากนั้นอีกวัน2วันเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าเพลงที่ใช้วันนั้นมันผิดมันจะมีอยู่แวบนึงครับที่ไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนเห็นหมดเลยผมรู้สึกคือหน้ายี่หวาเปลี่ยนไปอีกคนนึงใช่ฮะ
แล้วทุกคนหันมามองเพื่อยืนยันกันว่าเฮ้ยจริงใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเป็นเรื่องเล่ามันก็เซอร์ไพรส์ดีอะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าซีนนั้นที่เขาเข้าซีนอะเราเพราะเรารู้สึกว่ายี่หวาที่อยู่นอกบทไม่ใช่ยี่หวาผมก็แบบเอาแล้วมีเรื่องทำพีอาร์แล้ว